ชื่อว่ารายการร้อนรถกดเพลงพื้นบ้านนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่างทองครับค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีอ่างทองมาเยือนเวทีเป็นครั้งที่สิบครั้งนี้ครับก็เป็นครั้งที่ถ้าผมจำไม่ผิดครั้งที่สามครั้งแรกครั้งแรกหลังจากที่เรากลับมาเนี่ยก็คือจะไปที่หอศิลป์สมเด็จพระนครนะคะแล้วก็ทำเรื่องเพลงพื้นบ้านกันเพลงทรงใช่เป็นเพลงของเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเพลงเรือก็ตามเพลงเกี่ยวข้าวก็ตามเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะและวิทยาลัยราชสิงห์อ่างทองก็มีบุคลากรสำคัญที่เป็นแม่เพลงผู้ถ่ายทอดใช่เป็นผู้ถ่ายทอดให้กับน้องๆ นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่จังหวัดอยู่สุขค่ะเป็นผู้ปลุกเบิกการเรียนการสอนการแสดงพื้นบ้านวิทยาลัยราชสิงห์อ่างทองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้เห็นฝีมือน้องๆภายใต้ฝีมือของคุณแม่นะคะใช่ฝีมือการสอนได้เข้ามาอยู่วิทยาลัยราชสิงห์อ่างทองในฐานะผู้ถ่ายทอดเนี่ยกี่ปีแล้วคะดิฉันชื่อนางจันทร์หลงสุเกิดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้ก็ทางวิทยาลัยน่าจะถึงอ่างทองเปิดหลังทำการการเรียนการสอนมา2ปีตั้งแต่ป.ต้น ที่เก่งนะคะตอนนี้ก็มาหาคุณครูที่สอนเลยฉันก็เดินทางเพราะว่าท่านผอ.ไปเชิญมาก็เลยมาทำการสอนตั้งแต่ปี23โอ้โหตั้งแต่ปี23 23 33ปีค่ะ30กว่าปีพอมาสู่แบบที่สี่เลยเนาะ33คือค่ะและก็ทีนี้แบบว่าเพลงพื้นบ้านของเราก็เริ่มต้นก็จะมาสอนในเพลงพื้นบ้านของเราไม่ได้มีเพลงเดียวมีเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงลำธารเพลงฝอยเพลงแตวรำตักเพลงสมเรื่องเพลงสมเรื่องแต่เริ่มสอนที่แรกก็สอนเป็นเพลงฝอยเพื่อให้เด็กความพื้นฐานในการเรียนเพลงฝอยก่อนพอเรียนเพลงฝอยเสร็จแล้วก็ต่อมาก็สองเป็นเพลงสองเรื่องค่ะตั้งแต่รุ่นที่สองที่สามอะไรมานะคะจำไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าบอกว่าจะรุ่นนั้นพอไปเล่นงาน700ลายคนไทยที่สุโขทัยดังระเบิดพอยิ่งใหญ่เลยอันนี้ไม่ได้คุยแต่พูดความจริงนะคะไม่ได้คุยแต่พูดความจริงแต่ก็เป็นที่น่าชื่นใจที่ทุกคนไม่เคยรังเกียจเลยครูจะเรียกมาสอนตอนไหนมาทั้งนั้นบางทีก็พอเริ่มแก่เสร็จก็เรียกมาเป็นอย่างนี้ตัวว่าไม่ดีตอนนั้นก็คือเราก็เพิ่งมาสอนใหม่ๆนะคะตอนในปีแรกพอเป็นสอนก็ไปแสดงแล้วก็เป็นความที่เป็นรูปแบบว่าเด็กจะได้มีไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยแต่ท่านผอ.ท่านเก่งมากท่านผอ.จะปกครองนะคะเวลาเราสอนเนี่ยท่านจะนั่งเป็นเลยเด็กก็เลยแล้วก็ตักถ่ายทอดมาตลอดเนี่ยก็ดีมารุ่นๆนะคะแต่มารุ่นหลังๆนี่แหละเขาแบกทีมจากอะไรไอ้เต้นๆเนี่ยผมก็มีบึงความต่างนิดหนึ่งแล้วเอาเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมที่เขาเต้นๆกันเนี่ยใช่ค่ะพอเขาเต้นเสร็จแล้วเขาก็มาเป็นอันหนึ่งเดียวกับเราได้เขาสามารถแสดงเพลงขึ้นบ้างได้ค่ะแล้วเขาก็สามารถไปเต้นอะไรของเขาแบบใหม่ๆได้ค่ะก็ถือว่าเด็กรุ่นใหม่นี้สามารถรับได้ค่ะสามารถมากเขามีความสามารถจริงๆนะคะสมัยใหม่เนี่ยเขาได้ทั้งทางของเก่าและของใหม่ด้วยค่ะพื้นบ้านจะสอนเริ่มสอนนักเพลงลำโพนเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือดังตัดวางพื้นฐานเองตลอดแล้วก็พอมาม.4 อย่างเงี้ยก็เข้าของเพลงเขาเป็นตัวเรื่องเลยค่ะค่ะเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์สุสันติค่ะบอกว่าเนี่ยคุณแม่จำรัดเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกคุณแม่บอกว่าไม่น่าจะฉันและเป็นคนแรกที่เข้ามาสอนที่วิทยาลัยราชสิงห์อ่างทองจริงๆฉันเป็นคนแรกที่เข้ามาสอนเพลงพื้นบ้านเป็นคนแรกของวิทยาลัยราชสิงห์อ่างทองค่ะ